อาหารบ้านนอกบ้านนาพี่น้องเห็ดอ้อมหนูก่อนจะปิ่นอ้อมไปเบิ่งกันเลยได้หนูมา2ตัวมื้อนี้ว่าสิเฮ็ดอ้อมเดี๋ยวสิไปจัดการลกขนถอนขนหนูซะก่อนพี่น้องต้มน้ำฟูดๆแบบนี้เอาขี้ผึ้งเคียนไข่ลงไปต้มมันเปื่อยต้มแบบนี้ต้มให้จนเคียนขี้ผึ้งขี้เคียนนี่เปื่อยหลังจากมันเปื่อยแล้วเรากดเอาใส่เทียนนั้นออกเอาที่เหยื่อใส่เทียนนั้นออกไปเลยจุ่มให้ท่วมตัวหนูเด้อพี่น้องให้ท่วมให้น้ำขี้ผึ้งซึมซับเข้าไปอยู่ในขนของตัวหนูแล้วเราก็เอามาแช่น้ำเย็นอันนี้เป็นน้ำเย็นเด้อแช่น้ำเย็นได้เราสิถอนขนง่ายยังอีกตัวนึงพี่น้องจุ่มลงไปจุ่มน้ำเย็นแล้วก็ถอนขนออกลอกออกพี่น้องก็มาลอกขนหนูออกชอบหาบ่อนมันเอาแกะง่ายบ่อนที่เอาแกะง่ายแกะออกมาจะเป็นกีบออกมาแบบนี้พี่น้องลอกออกง่ายขนหนูก็สิติดออกมาน้ำขี้ผึ้งThank you.
ออกไปเรื่อยป้าโดนไล่มันก็จะแข็งแต่ว่ากระลอกออกได้พี่เนาะกระลอกออกแบบนี้สำเร็จการลอกขนหนูถอนขนหนูแล้วจะได้ประมาณนี้มันยังไม่ออกครับปันใดเขาก็มาอนามัยตึงเนาะมาเอาออกอีกมันยังเป็นบ่อนบางบ่อนมีอยู่เขาก็มาลกออกตึงอีกเอามาย่างเอามาปิ้งก่อนสุกประมาณนี้แล้วเราก็เอาไปซับซับเป็นต้นได้เลยใส่หม้อเหยียบขึ้นตั้งไฟเบื้องต้นเฮาคั่วก่อนจังหน่อยเดี๋ยวฟ้าวใส่น้ำหลังจากคั่วแล้วเฮาจึงค่อยเติมน้ำลงไปแล้วจึงใส่เครื่องปรุงใส่เครื่องปรุงลงไปตามใจชอบตามใจมักพี่น้องแดกปลาใส่จักหน่อยเนาะหลังจากมันสุกดีแล้วเอาก็เอาผักใส่จะเป็นผักกาดผักบัวผักซีมะแข้งมะเขือใส่ได้ทั้งนั้นแหละสิเป็นข้าวเบื้อหรือข้าวคั่วพอเหลืองอ่อนนี่แล้วเขาก็มาตำมุนๆใส่ผมจะได้หอมกลิ่นหอมเป็นตาแซ่บเลยประมาณนี้พี่น้องสุกแล้วตักใส่ถ้วยใส่พามาเลยThank you.
มื้อนี้เมนูอ้อมหนูแซ่บๆพี่น้องมาเด้อกินอ้อมหนูกับข้าวเหนียวฮ้อนๆแซ่บๆพี่น้องแซ่บหลาย